ร่อนจะเริ่มผลิตน้ำมันดิบครับเพื่อการพาณิชย์ในต้นปีหน้าต้นปีหน้าคือนี่เข้ามาเดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาก็คือต้นปีหน้าจากบ่อน้ำมันที่ขุดพบในพื้นที่อ่าวไทยซึ่งอยู่ในแดนกัมพูชาเขาเรียกว่าบล็อกเอครับบล็อกเอนี่เป็นเส้นที่กัมพูชาลากแล้วเนี่ยเอาละไม่มีอะไรหรอกเป็นพื้นที่เป็นแดนกัมพูชาโดยจะขุดน้ำมันทั้งหมดในพื้นที่ตรงนี้18บ่อที่ผมจะยกมาเพราะว่าเป็นการตั้งประเด็นจากกลุ่มที่เคลื่อนเรื่องพลังงานแล้วว่าประเทศไทยที่ให้สัมปทานในการขุดเจาะน้ำมันในพื้นที่ที่เป็นดินแดนของประเทศไทยเนี่ยข้อตกลงกับบริษัทต่างชาติที่มาลงทุนก็คือว่าประเทศไทยได้แบ่งผลประโยชน์น้อยมากล่าสุดรู้สึกจะปรับเหลือแค่ 5-15% ใช่ครับนะครับเราก็รู้สึกจะแบ่งกำไรแบ่งกำไรใช่ไหมเฉพาะแค่ค่าภาคหลวงอย่างเดียวครับอันนี้ภาคหลวงกันแล้วยังมีกำไรไม่มีกำไรก็จะแบ่งมีกำไรแบ่งเฉพาะภาษีครับที่เฉพาะค่าภาษีอันนี้ภาคหลวงไงแล้วก็จะมีเงื่อนไขแบ่งกำไรครับแล้วก็มีกลุ่มว่าแบ่งกำไรเนี่ยสุดท้ายค่าใช้จ่ายที่มาหักเพื่อให้เหลือกำไรที่จะแบ่งเนี่ยจะไปสูญอย่างไรไงครับนะตอนนี้เรามาดูกัมพูชาที่ลงวันนี้ว่าเขาแบ่งผลประโยชน์อย่างไรนะครับรัฐบาลกัมพูชาแบ่งผลประโยชน์กับเชฟรอนซึ่งจะสรุปให้ได้ข้อยุติปลายปีนี้คืออีก 2-3 เดือนนี่นะครับแต่วันนี้รายละเอียดมีแล้วว่ากัมพูชาจะได้ส่วนแบ่งไม่น้อยกว่า 70% ของรายได้นะกัมพูชาไม่ได้แบ่งจากกำไรครับกัมพูชาแบ่งจากรายได้ครับนะรายได้ก็คือไม่รู้แหละขายได้เท่าไหร่หักขายได้เท่าไหร่แบ่งเลยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นของประเทศไทยรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดก็ต้องหักจากกำไรนะครับกัมพูชาจะได้ไม่น้อยกว่า 70% ของรายได้ที่ขายครับพลังงานที่ขุดขึ้นจากอ่าวไทยที่เป็นแดนกัมพูชานะครับและอาจจะถึง 80% ถ้าราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นแสดงว่าราคาสูงกัมพูชาก็แบ่งมากขึ้นไม่ตายตัวถูกไหมฮะ 70% อาจจะเป็นราคาที่กำหนดตายตัวหรือราคาที่ไม่สูงอย่างเช่นขึ้นเป็น100เหรียญต่อบาเรลหรืออยู่80เหรียญต่อบาเรลปัจจุบันเนี่ยอาจจะแบ่งไม่เท่ากันนะฮะบ่อน้ำมันชายฝั่งกัมพูชาเนี่ยมีรายละเอียดว่าเชฟรอนถือหุ้น 30%โดยร่วมทุนกับมิตซุยครับญี่ปุ่นครับกิจเอเนจีอันนี้คือญี่ปุ่นครับและ GS Cantech โดยเชฟรอนจะเป็นผู้บริหารโครงการแปลว่าบริษัทเชฟรอนเป็นผู้บริหารนะครับคือ2สถานะในฐานะผู้ถือหุ้นด้วยครับและผู้ทำหน้าที่ในการบริหารด้วยครับในคอลัมน์นี้กัมพูชายังระบุต่อว่ากัมพูชาระบุว่ายังไม่ได้แก้ปัญหาพื้นที่ซับซ้อนทางทะเลกับไทยซึ่งมีอาณาเขต 26,000 ตารางกิโลเมตรแต่จริงๆเนี่ยผมปรับเป็น 27,000 เพราะว่า 26,000 เศษนะครับแล้วก็มีการต่อด้วยในคอลัมน์นี้บอกว่าคาดว่าในพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชานี่แหละจะมีแก๊สธรรมชาติ 12-14 ล้านลูกบาศก์ฟุต คือไอ้หน่วยแก๊สธรรมชาติวัดเป็นลูกบาศก์ฟุตลูกบาศก์ฟุตก็คือเป็นรูปวัดเป็นแท่งรูปบาทสี่เหลี่ยมฟุตสี่เหลี่ยมอ่าหนึ่งฟุตกว้างหนึ่งฟุตยาวหนึ่งฟุตลึกหนึ่งฟุตนะนะครับส่วนน้ำมันเนี่ยจะมีประมาณ 2,000 ล้านบาเรล 2,000 ล้านบาเรลนะครับไอ้นี่คือส่วนที่พาดพิงถึงเรื่องของกัมพูชาตอนนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยครับจากการเปิดเผยของผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานนายสุเทพเหลี่ยมสิริเจริญระบุว่านายกยิ่งลักษณ์สั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติผมเคยพูดหลายทีแล้วว่าไอการบริหารพลังงานแห่งชาติเนี่ยพลังงานของประเทศไทยเนี่ยมันมีคณะกรรมการอยู่2ชุดถูกไหมครับคณะกรรมการนโยบายเนี่ยนายกนั่งเป็นประธานครับฉะนั้นในเรื่องพลังงานและอย่างนี้ช่อชนงี้อย่าไปโทษใครต้องโทษนายกครับเพราะว่าเป็นตัวกำหนดทิศทางกำหนดแนวทางกำหนดอะไรเหล่านี้ก็เรียกว่านโยบายครับส่วนคณะกรรมการเล็กลงมาคณะกรรมการบริหารพลังงานก็รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน
เป็นประธานเป็นตัวย่อยเป็นตัวย่อยทีนึงรับเราจะกรอบนี้เข้าไปการบริหารซึ่งเดิมตอนผมเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเนี่ยผมอยู่ในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครับตอนนั้นเนี่ยคนที่ดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติก็คือสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีคือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนะครับแต่ตอนหลังก็เกิดระบอบทักษิณก็เปลี่ยนการบริหารพลังงานทั้งประเทศไปตั้งกระทรวงพลังงานแล้วก็เละยิ่งขึ้นกว่าทุกวันนี้ถามว่าทำไมเละกว่าเดิมยังไงเดิมนี่มันเป็นรัฐมนตรีสองคนคานกันครับแล้วก็มีนายกอีกคนหนึ่งเป็นประธานใช่ไหมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติรัฐมนตรีอุตสาหกรรมมีกองน้ำมันรองรับสัมปทานขึ้นอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมผ่านกรมทรัพยากรธรณีแล้วก็มีรัฐวิสาหกิจชื่อว่าปตท.ครับใช่ไหมครับเมื่อดุลกันก็คือถ้ามีประเด็นขึ้นมาระหว่างไอ้เจ้ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกซึ่งดูแลสำนักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติกับกระทรวงอุตสาหกรรมนายกก็ต้องเลือกว่าจะตัดสินใจยังไงครับผลประโยชน์ประเทศใครรักษาครับแต่พอไปรวมอยู่แท่งเดียวกันเละจนทุกวันนี้นักการเมืองสามารถจับย้ายซ้ำใช่ครับที่วางโครงสร้างยุวางตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมวางไว้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมยังวางคานอีกว่ารัฐวิสาหกิจของไทยเกี่ยวเรื่องพลังงานในระดับปฏิบัติที่จะมาขายปลีกซื้อน้ำมันดิบมากันแล้วขายปลีกเนี่ยก็วางลงกันคานกับปตท.ด้วยคือให้บางจากมาเป็นตัวดุลอำนาจดุลการบริการกับปตท.เพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดครับมีปัญหาก็เรียกต้นทุนมาดูกันได้ไงวันนี้ไอ้บางจากเป็นบริษัทลูกปตท.ไปแล้วครับนี่นะเอาเอาพูดซะยาวเลยแวะยาวแวะเยอะนะฮะเอาอย่างงี้เดี๋ยวไม่เข้าใจครับเอาเราบอกว่านายกสั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานชาติให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดจัดหาแหล่งก๊าซสำรองในระยะยาวครับเพื่อสนับสนุนความต้องการในประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการจัดหาก๊าซจากพื้นที่ทับซ้อนของทะเลไทยกัมพูชานายกต้องการให้การเจรจาพื้นที่ทับซ้อนให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุดเพื่อจะได้สำรวจและขุดเจาะแก๊สและสร้างท่อแก๊สมายังไทยนี่นะไอ้ตรงนี้เนี่ยคนที่ไม่รู้ประวัติไม่อะไรๆเนี่ยไม่ได้อ่านหนังสือที่อาจารย์หม่อมเขียนคำนิยมไม่นำหน้าไอ้เรื่องป้นขุมทรัพย์อ่าวไทยอะนะก็คงจะแปลนายกไม่ออกครับโอ้โหนายกเนี่ยแหมถูกต้องเลยเมื่อประเทศต้องการเพิ่มก็ต้องเร่งหามาโดยเฉพาะในพื้นที่ทับซ้อนจริงๆไอ้เนี่ยคือแนวทางทักษิณวางแผนมานานแล้ววางไว้ตั้งแต่2544ครับประชาธิปัตย์ไปเซ็น MOU ไว้ 2,553 ครับเรื่องการเรื่องจะปักปันเขตแดนใหม่ทางบก2543 2543ไอ้คนชื่อทักษิณก็ไปเห็นมันก็ไปทะเลเลยตั้งแต่2,544ครับแล้วก็เกิดการจะเร่งให้เร็วที่สุดละในพื้นที่ซ้อนเพื่อเอาแก๊สและน้ำมันขึ้นมาอ้างว่าเพื่อให้ประเทศไทยมีความต้องการเพิ่มขึ้นต้องเอามาสนองตอบแต่จริงๆไม่ใช่เพราะอะไรก็ต้องพูดหน่อยครับโอ้หมดไป15นาทีแล้วเหรอครับคือไอ้พื้นที่ทับซ้อนเนี่ยทะเลไทยกัมพูชาทั้งหมดเนี่ย26,000ตารางกิโลเมตรถึง 27,000 ตารางกิโลเมตรครับครับผมใช้คำว่าแปลงเป็นไร่เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยเข้าใจก็คือประมาณ17ล้านไร่ครับอยู่ในทะเลนะครับมันเกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลกัมพูชาลากเส้นออกจากหลักหมุดซึ่งอยู่บนบกจังหวัดตราดหลักที่73เข้าไปหาเกาะกูดครับหาเกาะกูดครึ่งนึงครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็เกาะกูดก็ลากต่อไปแล้วก็ลากลงมาทางแนวเหนือใต้เขาเรียกว่าแนวแบ่งเขตแดนไทยกัมพูชาในทะเลอย่างนี้ตั้งแต่ปี2500ครับ14พอ2515ประเทศไทยโดยกองทัพเรือลากบ้างก็ลากออกจากหลัก73แต่ลากโดยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศก็คือว่าเส้นเขตแดนทางบกกับเกาะที่เป็นเกาะระหว่างเกาะทางบกไทยกับอันนั้นไทยจะลากผ่าครึ่งไป
แต่ไอ้กัมพูชามันไม่เคารพตรงนี้มันลากไปตรงนู้นมันลากเข้าหาเกาะกูซึ่งเป็นของไทยแล้วไอ้ประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นมาตลอดเลยนะประเด็นมาตลอดเลยจนเมื่อจอมพลประภาสจารุเสถียรเป็นตัวแทนคณะกรรมการฝ่ายไทยพบกับประธานาธิบดีลอนดอนครับช่วงปี2516ครับจอมพลประภาสก็ถามประธานาธิบดีลอนดอนของกัมพูชาว่าเส้นของกัมพูชาที่ลากมาเนี่ยลากมาจากหลักการอะไรไงครับลอนดอนก็ยอมรับว่าลากจากความต้องการของบริษัทน้ำมันนะซึ่งเขาบอกเลยฮะกับบริษัทเอกชนให้ลากอย่างนี้ก็เลยลากอย่างนี้แล้วก็วันหลังเนี่ยมาปรับกันใหม่ฉะนั้นจุดยืนของรัฐบาลไทยนี่ไม่ใช่เป็นแบบทักษิณแบบนายกที่จะเล่นการเจรจาต้องพิสูจน์เส้นในทะเลครับที่กัมพูชาลากเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันจะเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันไม่ถึง 27,000 ไร่เอ้ย 27,000 ตารางกิโลเมตรหรือ17ล้านไร่ครับแต่เชื่อไหมตั้งแต่มี MOU 2543มาจนถึงปัจจุบันนี่รัฐบาลไทยไม่เคยมีจุดยืนให้พิสูจน์เส้นทางทะเลเลยครับมีแต่ไปว่าเดี๋ยวจะกระทบความสัมพันธ์พื้นที่ทับซ้อน 26,000 ถึง 27,000 ตารางกิโลเมตรจะต้องหาทางขึ้นมาเห็นไหมซึ่งไม่เป็นความจริงเลยถูกไหมถ้าดูความเป็นจริงที่มีการทับซ้อนกันมีการพูดคุยกันวันนี้ผมก็ไม่ยอมรับครับว่าพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลของไทยกัมพูชาจะมีจำนวนถึง17ล้านไร่ครับเพราะเส้นนี้กัมพูชามันลากลากมั่วครับแล้วเขาก็ยอมรับเองว่าเป็นการลากจากการที่บริษัทน้ำมันต้องการให้ลากแบบนี้แต่วันนี้ไม่ว่ากระทรวงการต่างประเทศไม่ว่าฝ่ายความมั่นคงประเทศไทยไม่ว่าใครทั้งนั้นไม่เคยเอาเรื่องนี้มายกเลยทั้งที่รัฐบาลทหารยกเรื่องนี้มาตลอดยืนยันมาไอ้รัฐบาลจากพรรคการเมืองกลับไม่ได้เรื่องนะอ้าวตอนนี้ตรงนี้ก็มาล่าสุดที่ไทยรัฐเขียนว่าจากการเจรจาที่ไม่เป็นทางการครับเรื่องเขตแดนที่ตกลงกันไม่ได้ฝ่ายเขมรยอมเลื่อนเส้นเขตแดนออกจากเกาะกูดครับก็คืออ้างว่าเดิมผ่าครึ่งเกาะกูดตอนนี้บอกขยับออกมาจากเกาะกูดแล้วขยับออกมาแต่ขยับมาไปไงไม่มีรายละเอียดไม่ได้บอกรายละเอียดกระทรวงการต่างประเทศไอขบวนการกรรมธิการของรัฐสภาประเทศไทยก็ไม่เคยตีแผ่เรื่องนี้ทั้งๆที่พี่น้องประชาชนติดใจถึงบอกว่าล่ารายชื่อต้องล่าต่อไปเพื่อจะต้องใช้ครับและเป็นเรื่องสำคัญด้วยครับเป็นเรื่องสำคัญเพราะจริงๆแล้วเพื่อนที่ทับซ้อนที่ได้คุยกันตอนจบนี่เขาบอกโทษทีนะครับตอนจบว่าและจะตกลงแบ่งแก๊สและน้ำมันแบบข้อตกลงไทยมาเลเซียคือจะใช้หลักการพัฒนาร่วมครับพัฒนาร่วมคือยอมรับว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนและพัฒนาร่วมเลย 50, โดย 50. ตรงกลาง 50-50 ใกล้ไทยไทยได้มากกว่าใกล้เขมรมากกว่าผมก็เคยบอกพ่อแม่พี่น้องแล้วไงว่าสัดส่วนเดิมมันเท่าไหร่80-20ใช่ไหมครับ60-40ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น80-20ครับก่อนกำลังจะตกลงกันเป็นทางการแล้วเกิดรัฐประหารปี49ครับฉะนั้นไอ้ขบวนการที่เคลื่อนพยายามจะทำลายกระบวนการรัฐประหารปี49ด้วยความสร้างความคล้ายๆเกียรติชังอะไรทำลายประชาธิปไตยจริงๆลึกๆเนี่ยผมว่าประชาชนบริสุทธิ์ใจบางส่วนหลงเชื่อก็เข้าใจตรงนั้นได้แต่ไอ้เจ้าตัวปัญหาใหญ่เนี่ยมันเสียดายผลประโยชน์เพราะว่ามันกำลังจะตกลงแล้วเกิดรัฐประหารมันโกรธเรื่องนี้มันสะดุดไอ้คนหน้าสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเลยรีบไปเป็นที่ปรึกษาให้เขาเออนี่เนี่ยนะเพื่อจะเจรจาข้อตกลงเดิมต่อไปครับผมก็ต้องการเอาประเด็นนี้มาขยายเพราะมันเป็นน้องชัดขึ้นนะเพราะว่ามันมีเรื่องเกิดขึ้นฉะนั้นไอ้ที่นายกยิ่งลักษณ์มาพูดจะเร่งเจรจาเนี่ยโดยไม่ตอกย้ำเลยว่าจะต้องพิสูจน์เส้นอย่างไรเนี่ยพี่น้องก็รู้ว่าอีหลอบเดียวกันแต่ข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนก็คือปกติแล้วฟังนายกเนี่ยจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่แต่พอเป็นเรื่องพลังงานและพื้นที่ทับซ้อนทำไมไปประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติแล้วจะฉานว่าจะต้องให้รีบหาพลังงานมาให้ก็ถูกสั่งมาครับเอาตอนนี้ถ้าตัวเลขที่ลงไทยรัฐถูกนะครับผมจะคำนวณให้พ่อแม่พี่น้องเห็นคืนนี้เลยนะครับตัวเลขที่ไทยรัฐอยู่ในคอลัมน์รู้สึกจะลมเปลี่ยนทิศวันนี้นะก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ทับซ้อนซึ่งไทยรัฐก็ไม่เคยยืนยันเลยพื้นที่ทับซ้อนนี่จะพิสูจน์เส้นอย่างไรก็รับตามเขาเลยนะครับ
มีแก๊สอยู่12ถึง14ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตน้ำมัน2,000ล้านบาร์เรลผมจะไปให้พ่อหน่อยพี่น้องฟังโดยการหารนะครับ